สวัสดีทั้งผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้กลับมากับรีวิวอีกแล้วค่ะซึ่งการรีวิวในวันนี้นะคะโมเมก็อยู่กับแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่โมเมชอบนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของเขาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ในดวงใจของโมเมนะคะถึงได้มารีวิวกันเรื่อยๆอย่างคลินิกนั่นเองค่ะซึ่งถ้าพูดถึงคลินิกนะคะสำหรับโมเมเนี่ยสิ่งแรกที่โมเมนึกถึงตอนที่เริ่มรู้จักกับคลินิกก่อนที่คลินิกจะแบบมีการโอ้โหปรับเปลี่ยนโฉมมากมายจนวัยรุ่นเท่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะโมเมนึกถึงคลินิกปุ๊บโมเมจะนึกถึง3 steps ของคลินิกนั่นเองค่ะ3 steps คืออะไร3 steps คือการดูแลผิวง่ายๆแบบ3ขั้นตอนนะคะนั่นก็คือการทำความสะอาดการผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็การบำรุงนั่นเองซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันเป็นหัวใจของความเป็นแบรนด์คลินิกมาตั้งแต่โมเมรู้จักคลินิกเลยซึ่งก็น่าจะนานอยู่เพราะว่าอายุดิฉันก็พอสมควรนะคะคุณโจมทีนี้3 steps เนี่ยมันถูกพัฒนาไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะตัวหนึ่งที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเลยโมเมรีวิวมาหลายตัวมากแล้วนะคะนั่นก็คือตัว dramatically different moisturizer ของคลินิกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะนึกถึงโลชั่นขวดเหลืองอย่างเดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยโมเมก็ได้รีวิวว่ามันมีตัวที่เป็นเจลลี่ด้วยมีตัวที่เป็นเจลด้วยแล้วก็ล่าสุดนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้คือ dramatically different hydrating clearing jelly นะคะชื่ออาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าสังเกตไหมคะว่ามันมีคำว่า clearing ค่ะแปลว่าเขาจะมาช่วยเคลียร์ผิวของเรานะคะเหมาะมากๆสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวอุดตันหรือว่าผิวที่มันมีแนวโน้มที่จะเกิดการอุดตันได้ง่ายนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงทั้ง3 steps ที่เป็นหัวใจของคลินิกแล้วก็เจ้าตัว moisturizer แล้วก็ booster ตัวใหม่ตัวนี้ด้วยนะคะสีแดงที่อยู่ใน clearing jelly ตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรและผิวแบบไหนเหมาะสมที่จะใช้ตัวนี้รวมถึง3 steps ของคลินิกเนี่ยมีอะไรบ้างทำได้ยังไงเดี๋ยวดูได้ใน Daily Cherryนะคะแต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยค่ะไปดูกันค่ะว่า3 steps แล้วก็ moisturizer ตัวใหม่จากคลินิกน่าสนใจยังไงค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าสำหรับโมเมเองเนี่ยรู้จักคลินิกมาก็น่าจะมีหลักประมาณแบบ20กว่าปีเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีร้านมัลติแบรนด์อะไรเรามีแต่เคาน์เตอร์แบรนด์นะคะที่แบบว่าอยู่ในห้างแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์สกินแคร์แบรนด์ที่อยู่มานานๆนะคะอย่างคลินิกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็คลินิกเนี่ยในความรู้สึกของโมเมเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่สอนให้เรารู้จัก3ขั้นตอนง่ายๆในการดูแลผิวนั่นก็คือการทำความสะอาดการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็การบำรุงนะคะซึ่ง3ขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ขี้เกียจกับสกินแคร์มากๆไม่อยากใช้5ขั้น10ขั้นหลากหลายอย่างการที่มีพื้นฐาน3 step เนี้ยที่เหนียวแน่นที่ solid นะคะมองไว้ว่าคุณก็สามารถที่จะมีผิวที่ดีได้ข้อแรกเลยการทำความสะอาดค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเกิดนึกถึงคลินิกก็จะนึกถึงคลินิก bar soap ใช่ไหมคะสบู่ของคลินิกเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีการพัฒนาให้มีผลิตภัณฑ์ล้างหน้าในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราก็แต่งหน้ากันเยอะมากขึ้นรวมถึงมีความชอบใน texture ของการล้างหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับโมเมเองนะคะล่าสุดเนี่ยลองใช้ตัวนี้ก็คือตัว All About Clean นะคะตัวนี้จะเป็น Liquid Facial Soap สำหรับ Oily Skin Formula คือเวลาเข้าไปที่เว็บไซต์ของคลินิกหรือว่าไปเยี่ยมเคาน์เตอร์ของคลินิกเนี่ยนะคะเราจะสามารถวิเคราะห์ผิวของเราได้ค่ะว่าเราเป็นสภาพผิวแบบไหนแล้วก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนที่เข้ากับสภาพผิวของเราอย่างโมเมเองเนี่ยเป็นคนที่แน่นอนมีผิวค่อนข้างผสมค่อนมันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เลยเลือกสูตร Oily Skin Formula อันนี้จะเป็นเจลใสๆในการล้างหน้าซึ่งโมเมจะใช้เป็นขั้นที่2ของการล้างหน้าก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดโมเมแต่งหน้าใช่ไหมคะก็คือจะใช้ Take the Day Off ตัวที่เป็นบาล์มสีม่วงนะคะทำความสะอาดล้างเครื่องสำอางให้หมดจดก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาใช้ตัวนี้เป็น Liquid Soap นะคะที่อ่อนโยนแล้วก็ความดีของคลินิกอะโมเมว่าด้วยความที่1ก็คือ Dermatology Tested หรือว่าได้รับการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังนะคะผลิตภัณฑ์ของคลินิกเนี่ยนอกเหนือจากนั้นนะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีส่วนประกอบที่มันจะทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวนะคะซึ่งมันก็เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่แบบใช้แล้วมั่นใจว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยเราอยู่กับสิ่งที่มันปลอดภัยกับผิวของเรานะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่มุมไปจะใช้เป็น second cleanse นะคะเพื่อทำความสะอาดแต่จริงแล้วถ้าเกิดใครไม่แต่งหน้าก็คือเป็นการทำความสะอาดขั้นตอนแรกของคุณก็ได้จากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูตัวที่2ตัวที่2ก็คือต
ัวที่เราเห็นและคุ้นเคยกันอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกคุ้มค่ากับเขามาตลอดว่าแบบคุณพี่ขวดใหญ่มากจริงๆอันนี้คือขั้นตอนของ clarifying lotion twice a day exfoliator ค่ะโมไม่คิดว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่า chemical exfoliation เนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นคือเรามักจะเห็นเดี๋ยวนี้มันจะมีโทนเนอร์ที่เป็น acid เป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่เป็น exfoliator อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยคลินิกเนี่ยเขามีมาตลอดตัวนี้มันไม่ใช่แค่โทนเนอร์อย่างที่บอกเขาใช้คำว่าเป็น twice a day exfoliator ก็คือมันสามารถที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วอย่างอ่อนโยนเพราะว่ามันไม่มีสครับไม่มีเม็ดบีดอะไรที่จะทำให้ระคายเคืองแต่ว่ามันมาในรูปแบบของน้ำแบบนี้และอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าคุณไปทำเทสที่คลินิกที่เคาน์เตอร์นะคะหรือว่าทำแบบสอบถามในเว็บเนี่ยคุณก็จะทราบว่าผิวของคุณเนี่ยเหมาะกับ exfoliator เบอร์ไหนอย่างโมเมเองเป็นคน combination oily เพราะฉะนั้นเบอร์ที่เหมาะกับโมเมก็คือจะเป็น exfoliator เบอร์3อันนี้นะคะเราก็ใช้อันเนี้ยเทใส่สำลีนะคะแล้วก็เช็ดทั่วหน้าสามารถใช้ได้2ครั้งเลยก็คือทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะเพื่อที่จะผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วก็ลดการอุดตันของผิวของเราซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนการขจัดเซลล์ผิวชั้นนอกที่มันเสื่อมสภาพให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนค่ะนอกจากนั้นก็คือเตรียมผิวของเราให้พร้อมรับการบำรุงในขั้นต่อไปนะคะซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายมากแล้วก็จะบอกว่าคือขวดมันใหญ่มากอ่ะมันใช้แล้วคุ้มมากจริงๆแล้วปั๊บราคา1,000 กว่าบาทนะคะอันนี้คือถ้าเกิดโมไม่นึกอะไรไม่ออกเกี่ยวกับ exfoliator ที่อยากใช้แล้วรู้สึกว่าตัวเองจะไม่ระคายเคืองแล้วโอเคนะคะก็จะย้อนกลับมาที่ exfoliator ของคลินิกนะคะเพราะว่ามันอ่อนโยนถึงขั้นสามารถใช้ได้วันละ2ครั้งก็คือเช้ากับเย็นนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่2ใน3สเต็ปของคลินิกค่ะและมาถึงขั้นตอนที่3นะคะแน่นอนหลายๆคนก็น่าจะทราบนะคะว่าโมไม่ชอบเจ้าตัว Dramatically Different Hydrating Jelly ตัวที่เป็นสีใสอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่บูสเตอร์ที่ต้องการเข้าไปจะชอบเรื่อง Uneven Skin Tone จะชอบเรื่องริ้วรอยเรื่องกระจ่างใสอะไรก็เลือกบูสเตอร์ได้นะคะซึ่งซิสเต็มเนี้ยก็เรียกว่าซิสเต็มคลินิก ID ถ้าเกิดยังไงงงว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวโมไม่จะใส่ลิงก์คาร์ดไว้ให้นะคะคลิกเข้าไปดูได้นะคะว่ารีวิวคลินิก ID ของโมเมเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างรวมถึงจะใส่อินโฟเมชันไว้ให้ในอินโฟเมชันบ็อกซ์ด้านล่างด้วยไปดูวิดีโอนั้นค่ะจะเข้าใจมากขึ้นว่าซิสเต็มของคลินิก ID เนี่ยมันคืออะไรแต่สำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแนะนำตัวใหม่2อย่างก็คือตัว clearing jelly นะคะตัวนี้ที่เป็นเจลลี่แต่ว่ามาในโทนสีฟ้าแบบนี้แล้วก็บูสเตอร์สีแดงค่ะซึ่งสูตร clearing jelly เนี่ยนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นในเรื่องของการเคลียร์ผิวของเราให้ปราศจากพวกสิ่งอุดตันตกค้างอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมลภาวะหรือว่าเมคอัพต่างๆที่เราอาจจะทำความสะอาดได้ไม่หมดจดเต็มที่นะคะแต่จริงๆแล้วคือถ้าเกิดทำ3 steps อย่างแบบตั้งอกตั้งใจมุมไว้ว่ามันก็โอเคแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเหมือนเข้าไปเสริมให้ไมโครไบโอมนะคะมันทำงานได้อย่างดีขึ้นแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็เลยจะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการอุดตันบนผิวนะคะอาจจะเป็นสิวง่ายอะไรประมาณอย่างนี้ก็แนะนำเจ้าตัว clearing jellyตัวนี้ส่วนบูสเตอร์สีแดงเนี่ยค่ะเป็นบูสเตอร์ที่เน้นหนักในเรื่องของการช่วยลดสิ่งอุดตันในผิวเพิ่มเข้าไปอีกนะคะก็คือแค่ตัว clearing jelly เองเนี่ยเขาก็ช่วยแหละแต่ว่าเพิ่มบูสเตอร์ที่มันมาในทิศทางเดียวกันเข้าไปแบบนี้นะคะมันก็สามารถที่จะช่วยดับเบิลความสามารถในการลดการอุดตันให้กับผิวของเราได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้จะช่วยบาลานซ์ผิวที่มันมากๆให้มันน้อยลงด้วยซึ่งตัวนี้โมไปลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบ dramatically different jelly อยู่แล้วอะคือชอบลักษณะเจลลี่อยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เป็นตัวใสแล้วนะคะแล้วพอเขาออก clearing jelly มาซึ่งคุณผู้ชมก็คงทราบแหละว่าโมเมเป็นคนที่มีโอกาสในการเกิดสิวง่ายมากแล้วก็ผิวมันด้วยนะคะพอเจอตัวนี้เข้าไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันโอเคเลยเวลาบีบออกมานะคะมันจะได้ส่วนประกอบของทั้งเจลลี่สีฟ้าแล้วก็จะมีบูสเตอร์สีแดงนะคะซึ่งพอมันเป็นตัวเจลลี่เนี่ยค่ะมันก็จะซึมเข้าผิวได้ง่ายมากแล้วก็ไม่ทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกมันจนเกินไปใดๆทั้งสิ้นเลยคือมันซึมฉึบเข้าผิวไปเลยพอดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะทากันแดดต่อแล้วก็แต่งหน้าต่อได้อย่างง่ายดายคือมันไม่รู้สึกเหนียวรู้สึกหนึบอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยซึมเข้าไปแล้วก็ทำให้ผิวของเราแบบชุ่มชื้นแล้วเรียบร้อยนะคะแบบนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเป็น3สเต็ปที่มุมไม่อยากจะแนะนำมากสำหรับใครที่อย่างที่บอกนะคะคือไม่ชอบความวุ่นวายของสกินแคร์ที่มันจะต้องมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต้องการแค่3ขั้นที่โอเคแล้วก็สะอาดแน่นอนนะคะทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงถามว่า
เอ้าถ้าเกิดชอบเนื้อของ dramatically different แบบอื่นเป็นโลชั่นเป็นเจลเราสามารถเอาบูสเตอร์ตัวนี้สีแดงเนี่ยนะคะไปใส่กับคนอื่นได้ไหมได้เลยค่ะคือคุณสามารถที่จะเลือกสูตรของ moisturizer แล้วก็บูสเตอร์ที่คุณต้องการนะคะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันได้เองง่ายๆเลยนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเนื้อเจลลี่อาจจะชุ่มชื้นน้อยไปชอบที่มันเป็นโลชั่นมากกว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเอาไปจับสลับกันได้แล้วก็ create your own clinique ID นะคะหรือว่าแบบสร้าง moisturizer ในแบบที่เหมาะสำหรับคุณได้ตามใจคุณเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆนะคะคือเราสามารถ customize ทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถทำแค่3 steps นี้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาคอนเซิร์นเรื่องอื่นๆแล้วอยากจะ addเซรั่มไอครีมอะไรต่างๆก็ทำได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายืนพื้นไว้ด้วย3สเต็ปนี้รับรองว่าผิวจะดีขึ้นแน่นอนนะคะง่ายไหมคะสำหรับการดูแลผิวแบบ3 steps จากคลินิกนะคะนั่นก็คือการทำความสะอาดผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนทุกวันแล้วก็บำรุงนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็น3ขั้นตอนพื้นฐานเลยที่ถ้าเกิดใครอยากจะมีผิวที่ดีนะคะมุมไม่ว่าถ้าทำ3สเต็ปนี้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวของคุณเลยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยล้างหน้าเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ผลัดเซลล์ผิวใดๆนะคะไม่ได้มีการ exfoliate บางทีเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้บำรุงต่อไปมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปบำรุงผิวเราได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นมุกไปคิดว่าทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ลองไปดูกันละกันว่าสำหรับคุณนะคะจะเหมาะกับตัวทำความสะอาดเบอร์ไหนนะคะ twice a day exfoliator เบอร์ไหนแล้วก็คุณสามารถที่จะเลือกนะคะคลินิก ID ในแบบของคุณได้นะคะเป็นการ customizeนะคะสกินแคร์ที่เหมาะสมกับผิวของคุณจริงๆซึ่งสามารถทำได้อย่างที่โมไม่บอกเลยนะคะไปที่เคาน์เตอร์คลินิกได้ทุกสาขาหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ clinic.co.th นะคะมันจะมีคำถามให้เราได้ตอบนะคะเพื่อค้นหาสภาพผิวที่ถูกต้องของเราแล้วก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ไปส่งถึงบ้านได้สำหรับใครที่ช่วงนี้อาจจะไม่อยากเข้าห้างกันสักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคลินิกด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันอีกแล้วแล้วก็ทำให้โมไม่กลับมาใช้3 steps ของคลินิกนะคะอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือผิวมีความเรียบเนียนแล้วก็แฮปปี้มากๆจริงๆนะคะหวังว่าคงจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจ3 steps ของคลินิกมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ